ุ๊บทุกคนเจอคำถามนี้ในฐานะที่ใบเล่นมาทั้งซีรีส์ชายหญิงและซีรีส์ชายชายความรู้สึกต่างๆในเมื่อพอมาได้ทำงานก็จริงๆผมไม่ต่างสมมติว่าเราผมเล่นกับผู้หญิงใช่ไหมครับเราไปสมมติเราต้องเล่นชอบเขาเรารักเขาผมก็แค่เข้าไปแล้วก็อ่ะเรารักคนนี้แต่พอเราเล่นกับน้องวินอะไรเงี้ยเราก็แค่เข้ามาแล้วรักคนนี้ก็คือรักน้องวินแต่แค่มันแค่เป็นคนละประเภทแดงครับขอไฟเถอะคือในเรื่องอ่ะผมรู้สึกรักสารวัตรจริงผมรู้สึกชอบคนนี้ว่ะเออแม่งเอาใจใส่ผมดีขนาดเนี้ยเป็นใครๆก็ต้องแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราหลงรักคนนี้จริงๆอ่ะแต่ว่าในชีวิตจริงก็รักแบบพี่ชายครับผมคือเวลาผมเล่นกับวินอะไรเงี้ยเมื่อเวลามันเป็นฉากที่แบบว่าที่มันแสดงความรักหรือเป็นห่วงใยกันอะไรเงี้ยพวกผมก็เรารู้สึกว่าเออผมรักใครที่เป็นห่วงใครจริงเรารู้สึกคือเรารู้สึกในเรื่องในซีนนั้นบางทีคัดกันแล้วผมก็เดินมาหามันแล้วแบบเมื่อกี้แม่งแปลกว่ะไม่เคยรู้สึกรักใครอะไรเงี้ยเลยอะไรเงี้ยก็มีคุยกันคือมันถ้า